www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์นะคะติดตามรายการสดทั้งภาพและเสียงในขณะนี้ส่วน YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ไว้ติดตามรายการย้อนหลังวันนี้เราจะมาติดตามโครงการดีๆที่ขับเคลื่อนโดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังกันกับคุณสาวิตรีศรีหมอกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะคนแรกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะนางสาวกลอยใจเย็นรักษานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสวัสดีค่ะค่ะทั้งสองท่านจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ติดตามว่าศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการอะไรดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนชาวตรังกันบ้างเริ่มกันที่โครงการแรกที่เราทำกันก่อนเลยค่ะค่ะค่ะโครงการแรกนะคะตอนนี้ที่ยังมีอยู่คือโครงการเงินรายได้นะคะจากการส่งเสริมด้านการเกษตรนะคะตามระเบียบตามระเบียบของปี2562นะคะซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ศูนย์เราได้ผลิตต้นพันธุ์พืชนะคะซึ่งขอกล่าวเท้าความก่อนว่าศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังเนี่ยดำเนินการผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีเนี่ยในของ4สายการผลิตด้วยกันคือมี1ของการผลิตเนื้อเยื่อพืชจะมีต้นกล้วยนะคะกล้วยแล้วก็กล้วยไม้นะคะแล้วก็ส่วนที่2คือเป็นต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ก็จะมีต้นพันธุ์จากการเพาะเมล็ดนะคะได้แก่พริกมะเขือมะละกอเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีต้นพันธุ์จากการตอนกิ่งการเสียบยอดอย่างเช่นต้นส้มโอทับทิมสยามนะคะส้มโอขาวขาวใหญ่แล้วก็จะมีฝรั่งนะคะอาจจะมีในอนาคตก็จะมีเพิ่มพวกจำปาดะบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็จะมีสายของท่อนพันธุ์ก็คือท่อนพันธุ์อ้อยนะคะซึ่งอ้อยคันน้ำค่ะมีกี่สายพันธุ์นะคะน้องกล้วยจะคันน้ำจะมี3สายพันธุ์นะคะมีสิงคโปร์นะคะสุพรรณบุรี50แล้วก็พันธุ์สายน้ำผึ้งค่ะแล้วก็จะมีอ้อยสำหรับรับทานสดนะคะที่เป็นอ้อยควันก็จะเป็นสายพันธุ์เมลิชาร์ดค่ะค่ะนะคะแล้วจะอันที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์นะซึ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ที่ศูนย์ทำอยู่ก็จะเป็นในเรื่องของมันเป็นโครงการรายได้ซึ่งจบไปแล้วนะคะมันจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์พริกเดยไก่ซึ่งตอนนี้พริกเดยไก่ราคาแพงไหมคะพริกราคาแพงมากแพงมากรู้สึกไปตลาดรู้สึกว่าโลละ300บาทนะคะซึ่งแพงมากตอนนี้ต้นศูนย์แล้วก็ทำทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็จะมีส่วนของต้นพันธุ์ด้วยต้นพันธุ์ดีพร้อมปลูกใช่คือต้นพันธุ์เป็นต้นพันธุ์พืชพันธุ์ดีนะคะแล้วก็จะเราคัดต้นพันธุ์ของเราจะคัดมาจากแหล่งพันธุ์ที่ดีแล้วก็จะเป็นต้นที่ปราศจากโรคและศัตรูพืชลักษณะความสมบูรณ์ของต้นและของผลเนี่ยลักษณะดีนะคะซึ่งมันจะแบบสามารถเชื่อถือได้เพราะว่าบางคนมีเกษตรกรเคยไปถามนะบอกว่าซื้อจากข้างนอกหรือว่าที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบนะไปซื้อมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นเม็ดสั้นๆอ่ะมันไม่ตรงตามสายพันธุ์ของพริกเดยไก่แต่ถ้าของศูนย์ขยายพื้นที่สองจังหวัดตรังนี่คือเราเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพของต้นพันธุ์ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ความแตกต่างที่หลายๆคนบอกว่าเห็นได้ชัดเจนเลยเวลาไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากข้างนอกของบริษัทอะไรก็แล้วแต่มันจะปลูกได้แค่ครั้งนั้นแหละครั้งเดียวจบแล้วจบเลยแต่ของศูนย์ขยายพันธุ์พืชยังสามารถจะต่อยอดขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะค่ะตรงนี้อธิบายใหม่อีกครั้งนึงสิคะว่ามันแตกต่างกันยังไงกับของบริษัทห้างร้านต่างๆก็คือลักษณะพืชต้องพูดถึงของเท้าความของเมล็ดพันธุ์ก่อนเมล็ดพันธุ์มันจะมีอยู่2ชนิดก็คือเป็น F1 แล้วก็พันธุ์ OP F1 ก็คือพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ลูกผสมเนี่ยเขาก็จะมีแบบเอาพันธุ์ OP อะค่ะประมาณ2สายพันธุ์เนี่ยมาผสมกันเพื่อให้ได้ F1 ค่ะ F1 คือลักษณะมันจะดีกว่าพ่อแม่พันธุ์ทีนี้เราเกษตรกรจะไม่สามารถเอาไปทำพันธุ์ต่อได้คือถ้าไปทำพันธุ์ต่อเนี่ยมันจะกลายพันธุ์เพราะมันเกิดการผสมข้ามกันระหว่าง2สายพันธุ์ถูกต้องมั้ยคะพอออกมาปุ๊บที่พอออกมาเป็นลูกปุ๊บลูกจะออกมาแบบสลักสับผลดีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเมล็ดมันอะไปทำพันธุ์ต่อเมล็ดก็จะไม่เหมือนพ่อแม่มันจะออกมาหลากหลายแบบเลยนะคะคือซึ่งแบบว่าคือเมล็ดพันธุ์ของเอกชนอะเขาก็ทำไว้เพื่อขายเมล็ดพันธุ์นะคะก็นั่นคือเป็นเรียกว่า F1 แต่ว่าส่วนของศูนย์ทำเนี่ยมันจะเป็นพันธุ์ของ OP คือพันธุ์ผสมเปิดเป็นพันธุ์ที่สามารถทำพันธุ์ต่อได้นะคะ
แต่ว่าหลักเกณฑ์ของการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์คือกันก็คือว่ามันจะมีระยะไอโซเลตก็คือระยะห่างระหว่างสายพันธุ์อย่างเช่นว่าเราปลูกพริกชี้ฟ้าอีกพันนึงเราจะไปปลูกอีกพริกอีกพันนึงใกล้ๆกันไม่ได้เพราะว่าจะเกิดการข้ามสายพันธุ์ดังนั้นเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาพอมาปลูกมันก็จะเกิดการกลายพันธุ์มันก็เหมือนกันผสมเหมือนตะกี้แต่ว่าอันนี้แบบเราไม่เกิดจากการคัดแต่ว่ามันผสมข้ามโดยธรรมชาติดังนั้นวิธีการที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างการปลูกแต่ละสายพันธุ์คือเขาจะระบุเลยว่าปลูกพริกห่างกี่เมตรถั่วกี่เมตรแตงกวากี่เมตรซึ่งระยะห่างแต่ละพืชชนิดมันก็จะไม่เท่ากันค่ะอย่างสมมุติว่าปลูกมะละกออย่างเงี้ยมะละกอต้องใช้ระยะห่างประมาณ1กิโลเมตรของแต่ละสายพันธุ์คือบางทีเกษตรกรบอกว่าเอ๊ะทำไมเราปลูกมะละกอกลายพันธุ์ไปซื้อฮอลแลนด์ไปปลูกแต่ว่าข้างๆบ้านเพื่อนมีมะละกอบ้านเลดี้หรือพันมะละกอบ้านหรือว่าแขกดำอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการกลายพันธุ์นะที่ซึ่งมะละกอมันเป็นพืชที่กลายพันธุ์ง่ายมากคือมันจะแสดงลักษณะเห็นตั้งแต่ลูกแรกเลยพอเกสรผสมข้ามกันดังนั้นคือมันไม่ได้เกิดการกลายพันธุ์จากต้นพันธุ์นะคะมันเกิดการกลายพันธุ์จากการผสมเกสรยิ่งพอเราเอาเมล็ดมาเพาะต่อนี่ก็จะยิ่งกลายพันธุ์กลายพันธุ์เพราะว่าใช่อย่างงั้นถ้าใครจะทำพันธุ์มะละกอเนี่ยต้องให้ปลูกห่างจากพันธุ์อื่นอ่ะ1กิโลเมตรนะคะนี่คือหลักการของการทำพันธุ์แล้วก็คือ1ต้องแล้ว2ก็คือต้องแบบต้นต้องสมบูรณ์ต้องข้อแม้ทั้งสมบูรณ์ลักษณะผลต้องดีปราศจากโรคและแมลงศัตรูพืชค่ะค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะฉันเอามาพันธุ์แท้เลยมะละกอพันธุ์นี้แต่ว่าพอมาปลูกเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นอีกเรื่องนึงมันไม่เห็นอร่อยเหมือนต้นพันธุ์ที่เราเอามาเนี่ยค่ะมันเกิดจากสาเหตุนี้นะคะนี่ก็เป็นผลการผลิตของทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังคือเป็นภารกิจหลักเลยในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชทั้งท่อนพันต้นพันอะไรพวกนี้นะคะมันก็นำมาซึ่งโครงการเงินรายได้ใช่ค่ะค่ะข้อโครงการเงินรายได้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆคือว่าเราต้องการลดต้นทุนพืชพันธุ์ดีลดต้นทุนคือว่าเราขายต้นพันธุ์พืชแต่ต้นทุนราคาถูกให้เกษตรกรเพราะว่าเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นพันธุ์ของเอกชนอ่ะราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกรซึ่งเราถือว่าพืชพันธุ์ดีอ่ะคือแบบมันเป็นปัจจัยหลักใช่ไหมคะคือว่าการเริ่มต้นดีการมีต้นทุนที่ดีเนี่ยมันสามารถต้นทุนได้ก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะค่ะนะคะนอกจากจะได้ต้นพันธุ์ดีแล้วยังลดต้นทุนการผลิตได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตรงนี้ยังมีสายพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อนพันธุ์เมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นพันธุ์อะไรเงี้ยนะยังมีให้บริการพี่น้องเกษตรกรอยู่ก็ยังภายในศูนย์เพราะว่าทีนี้แล้วก็ยังทำโครงการปี2564เป็นโครงการต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะใช่ก็จะมีออกเรื่อยๆซึ่งสามารถสั่งจองได้มันจะเป็นต้นกล้วยนะคะกล้วยหินกล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะคะตอนนี้มีกล้วยไข่ด้วยไหมเอ่ยกล้วยไข่ยังค่ะยังไม่ออกใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะอยู่ในกระบวนการของห้องเพราะว่าเราจะคัดต้นแม่พันธุ์ที่ดีมาเข้าสู่กระบวนการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อนะคะในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงของเราดังนั้นเราการันตีเลยว่าต้นพันธุ์ของเราตัวเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพแน่นอนแต่มันจะมีอีกประเด็นนะมีเกษตรกรถามว่าเอ๊ะทำไมต้นพันธุ์เราซื้อเนื้อเยื่อไปทำไมถึงมีเม็ดหรือสมมติว่าต้นกล้วยน้ำว้าซึ่งมันเป็นการความเข้าใจผิดอ่ะหลายๆอย่างคือขออธิบายนิดนึงก็คือว่า คือต่อให้ต้นพันธุ์ดีแค่ไหนแต่ถ้าบริเวณที่เราปลูกมันมีกล้วยป่าหรือว่าเราเรียกกล้วยเถื่อนใช่ไหมคะใช่มันก็จะเกิดประการผสมข้ามยังไงก็มีเม็ดแน่นอนซึ่งไม่เฉพาะกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ก็เจอค่ะค่ะดังนั้นถ้าเราไม่อยากมีเม็ดต้องตัดกล้วยป่าทิ้งค่ะค่ะนั่นแหละไปปลูกใกล้ที่อื่นไม่ได้ดูพื้นที่ก่อนเนาะว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอันนี้ชี้แจงทำความเข้าใจกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจพันธุ์พืชต่างๆจองล่วงหน้าเลยจองล่วงหน้าได้ก็ถ้าเป็นพืชตอนนี้นะคะพริกมะเขือมะละกอนะคะก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์ได้เลยใช่ตลอดก็คือโครงการเนี้ยเราทำต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงฤดูปลูกแล้วจะไม่มีต้นพันธุ์ไปปลูกเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ศูนย์ไปเลือกได้เลยชอบต้นไหนต้นไหนสวยค่ะถ้าจะอยากให้ชัวร์คือโทรไปสอบถามเบอร์0755823121113นะคะว่าช่วงนี้มีต้นพันธุ์พอที่ออกได้ไหมก็จะได้เข้าไปจะได้ไม่เข้าไปเสียเที่ยวอะไรพวกนี้นะคะก็สอบถามไปก่อนได้แล้วในกรณีอีกกรณีนึงสมมติเราอยากได้สายพันธุ์พืชสั
ักอย่างนึงที่มันไม่ได้มีในจังหวัดตรังหรืออาจจะมีแต่น้อยสั่งให้ทำให้เราเป็นพิเศษมีออเดอร์ไปสัก 1,000 ต้นอะไรประมาณนี้จะได้ไหมคะเอาอันนี้จะต้องเข้าไปคุยก่อนเข้าไปคุยรายละเอียดกันก่อนใช่ค่ะคือบางชนิดเนี้ยค่ะถ้าเหมือนแบบในห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องดูว่าห้องปฏิบัติการเราสามารถรองรับได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพิเศษขึ้นมาเป็นโครงการเป็นอะไรมีอยู่แล้วไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปคุยกับนักวิชาการใช่ค่ะที่รับผิดชอบอะค่ะโอ้ว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรโครงการเงินรายได้ก็คือที่ผลิตพืชพันธุ์ดีใช่ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมันก็จะเป็นอันนั้นคนละโครงการกันอีกใช่ค่ะให้น้องกล้วยเลยค่ะก็อันนี้จะเป็นโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นส่วนของสนับสนุนในกิจกรรมการดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรใช่ของกระทรวงเกษตรเลยค่ะเหมือนกับตอนนี้เขามีโครงการ1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วโครงการเนี้ยมาถึงขอสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ก็คือมันเอาจากโครงการนี้ของเราใช่ก็คือตอนนี้ในตัวโครงการเองนะคะก็คือที่ศูนย์เนี้ยจะผลิตเป็นต้นพันธุ์นะคะเป็นต้นพันธุ์มีพริกมะเขือ กะเพราโหระพานะคะ4พืชหลักตอนนี้ที่ผลิตให้ก็คือเป้าหมายของเราเนี่ย 385,000 ต้นค่ะก็ผลิตไปแล้วก็ประมาณครึ่งนึงนะคะก็ในตัวเนี้ยเราจะส่งมอบผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะไปยังผู้ประสบภัยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะคะก็ของในตัวศูนย์เนี่ยค่ะจะรับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างพี่เห็นมีจังหวัดอื่นๆมารับด้วยใช่ค่ะส่งมอบก็คือตรังสงขลาพัทลุงสตูลปัตตานียะลานราธิวาสคือมาหมดตอนล่างหมดเลย7จังหวัดใช่ค่ะ7จังหวัดตอนล่างก็ตอนนี้ก็คือรับเรียกว่ารับไปเกือบทุกจังหวัดแล้วก็ยังมีพัทลุงแล้วก็มี5อำเภอของจังหวัดตรังที่จะมารับในช่วง22ถึง24กุมภาพันธ์นี้ค่ะค่ะก็ในส่วนนี้ก็ได้นำไปช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ส่วนที่ในอำเภอเดี๋ยวนะคะ5อำเภอของตรังนะคะก็จะมีกันตังนายงปะเหลียนยันตาขาวแล้วก็อำเภอเมืองถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะคะเรื่องด้านภัยพิบัติหรือว่ามีปัญหาอะไรในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอไว้ก่อนได้เลยว่าเรามีอย่างนี้นะถ้าเกิดมีโครงการมาเราเข้าร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอต้นพันธุ์ส่งมอบถึงสำนักงานเกษตรก็จะได้ส่งมอบต่อให้เกษตรกรเลยค่ะก็คือห้าอำเภอที่น้องกล้วยกล่าวมาตะกี้คือเป็นอำเภอที่ยังไม่ได้มารับต้นพันธุ์นะคะคือถ้าใครประสงค์ก็คือสามารถไปประสานงานไว้ก่อนได้นะคะค่ะนะคะก็เป็น2โครงการดีๆแล้วล่ะที่เราได้ทำความรู้จักกันไปโครงการแรกคือโครงการเงินรายได้อันนี้ผลิตเมล็ดพันธุ์ท่อนพันธุ์อะไรทุกอย่างเลยค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตพี่นางสรุปได้ถูกไหมคะใช่ค่ะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ได้พืชพันธุ์ดีไปไว้ปลูกอันนี้แยกไปเลยแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่น้องกล้วยพูดเมื่อกี้ก็คือช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆหรือว่าผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็โครงการอื่นๆที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดตรังของเราก็เป็นพวกปัจจัยการผลิตที่จะส่งมอบให้กับเกษตรกรค่ะนอกจากนั้นยังมีโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านซึ่งเราได้เป้ามาทำทั้งหมด200,000ชุดด้วยกันนะคะผักพื้นบ้านมีอะไรบ้างคือตอนนี้กำลังทำอยู่มันจะมีทั้งหมด8ชนิดพืชด้วยกันก็คือจะมีพริกเดยไก่1แหละนะคะ1พริกเดยไก่2ถั่วฝักยาวไร้ค้างนะคะ3ก็คือเป็นบวบหอม4ก็จะเป็นพวกน้ำเต้านะคะ5ก็จะเป็นมะเขือเทศพันจักรพันธุ์1นะคะ6ก็จะเป็นถั่วภูม่วงและ7ก็จะเป็นส่วนของอะไรนะตัวถั่วฝักยาวส่วนฝักยาวสีม่วงนะคะก็จะทำอยู่นะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะโครงการนี้แล้วก็กระเจี๊ยบเขียวด้วยคือตอนนี้เรากำลังทำอยู่แปลกคือกระเจี๊ยบเขียวนะคะโครงการนี้เราทำอยู่ก็คือเรากำลังผลิตต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ก็คือมันจะมีบางชนิดพันธุ์ที่แบบเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วแต่ว่าจะเก็บผลผลิตได้ที่แบบช่วงแบบเก็บได้เยอะๆก็คือจะน่าจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะคะเพราะว่าเราต้องเร่งผลิตช่วงนี้เพราะว่าทางภาคใต้เราจะมีปัญหาเรื่องฝนคือเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเขาจะไม่ให้ทำเมล็ดพันธุ์มันจะมีปัญหาเรื่องโรคเชื้อราได้ง่ายนะคะก็จะคือศูนย์ก็เร่งผลิตให้เก็บเกี่ยวให้เสร็จภายในเดือนกรกฎา
นะคะก็คือจะให้ได้ตามเป้าทำตามเป้าของ 200,000 ชุดเพื่อที่จะเอาเป้าตรงเนี้ยมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรค่ะตามบทบาทภารกิจของกองขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรในหน้าของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชค่ะค่ะนะคะพันธุ์พืชพื้นเมืองก็เข้ามา เรียบร้อยเลยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้คะมีโครงการอะไรดีๆอีกบ้างมีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะอ๋อที่จะไปร่วมใช่ๆก็คือเราจะมีการผลิตพันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนในโครงการคลินิกเกษตรพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้เช่นกันค่ะอ๋อค่ะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะเวลามีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนี่ยค่ะทางศูนย์ก็จะออกพื้นที่ไปร่วมให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกขยายพันธุ์หรือว่าเรื่องโรคภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โรคแมลงศัตรูพืชเงี้ยค่ะก็ไปให้บริการอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราออกไปเนี่ยเราก็จะนำพืชพันธุ์ดีที่ในศูนย์ผลิตได้เนี่ยค่ะไปสนับสนุนให้กับเกษตรกรด้วยค่ะก็ไปทั้งหมดเลยค่ะ7จังหวัดภาคใต้แต่อาจจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปค่ะแต่ละพื้นที่ค่ะค่ะนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะค่ะค่ะเนื่องจากพระราชดำริก็คือจะเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชส่วนใหญ่ที่ศูนย์ทำตอนนี้จะเป็นพันธุ์กล้วยไม้ป่าค่ะกล้วยไม้ป่าพันธุ์ภาคใต้70กว่าชนิดเป็นพันธุ์ที่หายากนะคะก็จะอนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะพวกกล้วยไม้รองเท้านารีนะคะค่ะรองเท้านารีก็จะมีเหลืองตังเหลืองกระบี่ขาวสตูลช่องอ่างทองม่วงสงขลาเป็นต้นนะคะและทีนี้เราจะมีในส่วนของกิจกรรมอบรมเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะก็คือจะไปเราจะทำแบบกับชุมชนทำแผนไว้ที่วันที่17 18ลงพื้นที่ที่จังหวัดสตูลค่ะนะคะโอ้โหก็คือด้วยความที่เราต้องดูแล7จังหวัดภาคใต้เพราะฉะนั้นไม่เฉพาะจังหวัดตรังค่ะคลินิกเกษตรนี้เราดูแลครอบคลุมหมดเลยทั้ง7จังหวัดแล้วก็เวลาลงพื้นที่ที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆนอกจากเกษตรกรจะเดินเข้ามาหาองค์ความรู้ที่เราจัดกิจกรรมแล้วก็มาอบรมที่ศูนย์แล้วเรายังต้องลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมที่อื่นด้วยใช่ค่ะวางแผนไว้ยังไงคะในแต่ละปีนี่อย่างคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป้าหมายนี้ปีนึงต้องจัดให้ได้กี่ครั้งแล้วก็การไปให้องค์ความรู้กับเกษตรกรก็คือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นี่เราจะทำแผนตามของจังหวัดค่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวัดเขาจะเป็นผู้ดำเนินการแต่เราคือเข้าร่วมโครงการด้วยในเพราะว่าเราก็ดูจังหวัดแต่ละจังหวัด7จังหวัดเนี่ยเขาจะทำแผนเข้ามาส่งมาที่เรานะคะว่าเขาจัดวันไหนแล้วก็จะมาวางแผนแล้วก็ตามเวียนให้ครบ7จังหวัดใช่แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาถ้าเกิดมีการซ้ำซ้อนกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเลือกพื้นที่อาจจะดูอะไรนะคะแบบความเขาเรียกเหมาะสมของช่วงเวลาว่าช่วงนี้พื้นที่ไหนมีพืชอะไรที่มีการผลิตเนี้ยค่ะแล้วก็ตรงกับที่ศูนย์เรามีอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสนับสนุนตรงนั้นค่ะแต่ก็คือยังไงก็คือครบ7จังหวัดแน่นอนใช่ค่ะค่ะนะคะก็เป็นภารกิจเลยนะคะนอกจากการผลิตต้นกล้านะคะที่อาจจะสนับสนุนโครงการในงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วยังมีแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ด้วยนะเคยไปดูที่แปลงพืชสมุนไพรต่างๆเนาะกล้วยไม้ก็มีเยอะแยะหลากหลายมีแปลงส้มโอทับทิมสยามนะคะไปดูได้เลยในพื้นที่30ไร่ได้ไหมคะของศูนย์ขยายพันธุ์พืชพื้นที่ทั้งหมดนั่นแหละค่ะ280ไร่ค่ะนึกว่ามีแค่30ไร่ตรงแปลงเกษตรยังมีด้านในอีกใช่ค่ะกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้พื้นเมืองว่านหางช้างนี่ฤดูกาลมันผ่านไปฤดูกาลก็คือฤดูกาลของว่านหางช้างนี่จะประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนค่ะของทุกปีนะคะสามารถแล้วก็นอกจากว่านหางช้างช่วงนั้นก็จะมีดอกปทุมมาจะเริ่มบานประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนค่ะแสดงว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยในศูนย์ขยายพันธุ์พืชมีโครงการพอพูดถึงเรื่องเที่ยวเขาจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ปรับในหน่วยงานของกระทรวงเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนแล้วขับเคลื่อนเรื่องนี้กันมายังไงบ้างในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวสงกรานต์อีกเตรียมอะไรเอาไว้ด้วยปีใหม่นะคะก็เดี๋ยวตอนช่วงปีใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมนะคะที่ศูนย์ก็200ประมาณ300คนค่ะก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอาจจะเนื่องด้วยผลกระทบเรื่องโรคระบาดด้วยก็เลยแบบอาจจะไม่เยอะนิดนึงค่ะใช่แล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็มีแปลงอะไรนะตู้เย็นข้างบ้านโครงการตู้เย็นข้างบ้านใช่ค่ะที่ว่ามีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรแล้วก็ที่ศูนย์เนี่ยก็ได้นำเมล็ดพันธุ์นะคะไปปลูกเป็นแปลงเรียนรู้นะคะมีทั้งกวางตุ้งคะน้ามีแตงกวานะคะก็
ได้เข้าไปถ่ายรูปกับดอกกวางตุ้งดอกกวางตุ้งแล้วก็ในส่วนของไม้ประดับก็จะมีดอกดาวเรืองที่เราปลูกไว้บนถนนให้ไปเป็นทิวเป็นแถวเลยค่ะให้ไปถ่ายรูปนั่นก็จะมีแปลงเกษตรอื่นๆให้ได้ไปศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็มีหน่วยงานค่ะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรก็ให้การสนับสนุนนำปัจจัยการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์มีแหน่แดงของกรมวิชาการมีต้นพันธุ์มังคุดจากศูนย์วิจัยพืชสวนสิเกาของกรมวิชาการค่ะแล้วก็จะมีสวพของหนองผักชีคือที่ปะเหลียนได้มาเป็นต้นสตอมีการยางค่ะแล้วก็การยางให้ปุ๋ยเคมีมาแล้วก็จะหน่วยหลายหน่วยงานบัญชีสหกรณ์ก็ไปสอนทำบัญชีค่ะก็คือไปเที่ยวแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ปัจจัยการผลิตกลับไปด้วยใช่ค่ะสำหรับปีใหม่แล้วจะยังมีหน่วยงานอื่นอะไรนะศูนย์วิจัยพันธุ์พืชใช่ไหมคะเออเหมือนใช่พันธุ์สัตว์ก็จะสนับสนุนเป็นพวกขนมน้ำดื่มอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือสงกรานต์ล่ะปีใหม่นี้เตรียมไว้ขนาดนี้สงกรานต์น้อยหน้าไม่ได้เผื่อสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเพราะว่าวันนี้จังหวัดตรังเราปลอดเชื้อมา20กว่าวันแล้วเตรียมอะไรไว้ตอนสงกรานต์บ้างหรือยังคะสงกรานต์นี้ต้องสารภาพเลยว่าต้องยิ่งใหญ่นะไม่ยังไม่ได้เตรียมค่ะเพราะว่า1เป็นช่วงแล้งด้วยค่ะถ้าเกิดเราแบบเดี๋ยวเกิดปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอใช่ถ้าไปเพาะปลูกอาจจะได้รับความเสียหายอันนี้ก็อาจจะไม่สนับสนุนนิดนึงแต่ว่าสถานที่คือเราก็ต้องจัดเตรียมไปให้เรียบร้อยแปลงก็จะมีอยู่ทั่วไปอะค่ะก็คือว่าอย่างกิจกรรมแบบที่จะไปเรียนรู้ก็พวกแปลงแม่พันธุ์เงี้ยค่ะแปลงตัวอย่างก็สามารถเข้าไปชมได้แล้วก็ในส่วนของโครงการอนุรักษ์ที่เป็นส่วนจัดแสดงกล้วยไม้หายากเงี้ยค่ะกล้วยไม้รองเท้านารีก็ยังมีอยู่เพราะเราก็ดูแลให้สวยงามตลอดทั้งปีอยู่แล้วสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าครอบคลุมภารกิจของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตต้นกล้าตั้งเมล็ดพันธุ์ต่างๆเรามีแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเราขับเคลื่อนให้พื้นที่ของเรากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดตรังได้นะคะเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์พืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริใช่ค่ะก็ทำผลิตปัจจัยการผลิตสนับสนุนนะคะให้กับหน่วยงานต่างๆมีแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีคนเข้าไปขอคำปรึกษามากน้อยแค่ไหนก่อนหน้านี้เนี่ยคือการปลูกพืชมันก็ปกติธรรมดาเนาะเพราะตอนหลังเนี่ยมันมีเริ่มของผักเกษตรอินทรีย์หรือว่าพวกผักปลอดสารพิษโดยเฉพาะการปลูกในระบบไฮโดรโปนิกอะไรประมาณนี้มีเกษตรกรก็เข้าไปขอคำแนะนำปรึกษาเราบ้างไหมแล้วก็ไปต่อยอดเป็นอาชีพมากน้อยแค่ไหนยังไงเล่ากรณีศึกษามาเลยอันนี้นี่มีค่ะมีหลายรายเหมือนกันซึ่งที่เข้าไปอ่ะตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องของผักไฮโดรโปนิกตอนนี้แบบต้องบอกว่ากระแสมันดรอปดรอปลงไปคือขออธิบายเรื่องผักไฮโดรโปนิกนิดนึงนะคะมันจะมีความเชื่อผิดๆอยู่ก็คือมันเคยมีข่าวว่าสารเคมีตกค้างในผักไฮโดรโปนิกคือคนก็เลยแบบไม่กล้าที่จะผักไฮโดรโปนิกไม่นิยมซึ่งขออธิบายเรื่องของหลักที่ถูกต้องของการปลูกพืชไฮโดรโปนิกนะคะก็คือว่าไฮโดรโปนิกเนี่ยในเมืองนอกคือการปลูกที่ปลอดภัยต่างประเทศนิยมใช้ระบบไฮโดรโปนิกทั้งหมดแต่ที่บ้านเรามีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ผลิตก็คือไฮโดรโปนิกอ่ะมันปลอดภัยแต่ว่าคุณต้องคือมันจะมีหลักการคือที่ห้างที่มีข่าวกระแสว่าคือไปตรวจแล้วมีสารตกค้างตกค้างคือเป็นไนเตรตไนเตรตนี่มันมาหลักคือมาจากตัวปุ๋ยตัวพวกแคลเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรตซึ่งมันใช้อยู่ในกระบวนการของการผลิตพืชแต่ว่าพืชมันจะสามารถดูดซึมไนโตรเจนไปใช้งานได้มันจะมีก็คือต้องอยู่ในรูปของไนเตรตนะคะแต่ว่าที่มันตกค้างเนี่ยเพราะว่ามีการใช้ในปริมาณที่มากเกินความต้องการของพืชเดี๋ยวนี้แอนเคยไปเซิร์ชหาข้อมูลเนาะก็คือตอนนั้นอ่ะจะหาเรื่องปุ๋ยไฮโดรโปนิกแต่มีบริษัทเอกชนอ่ะขายปุ๋ยเขาแนะนำให้ใช้ในคะน้ายกตัวอย่างผักคะน้านะคะให้ใช้ที่ EC นี่คือมันจะแบบวัดความเข้มข้นอ่ะคือมันเป็นการแลกประจุไฟฟ้าจะมันจะสามารถวัดความเข้มข้นของปุ๋ยได้ให้แนะนำให้ใช้ที่อยู่ที่6ซึ่งคะน้าเนี่ยมันต้องการที่ 3.9 ถึง 4.2 เท่านั้นพอเราใช้ที่ 6.0 เมื่อไหร่มันเยอะเกินไปมันเยอะเกินความต้องการของพืช
มันก็เกิดการตกค้างและพืชผลที่ได้คือพืชมันจะงามจะโตเร็วมากแต่มันก็จะตกค้างเพราะว่ามันเกินที่มันต้องการรับแล้วอ่ะมันไม่ใช้ไปแล้วทีเนี้ยและอีกปัจจัยนึงก็คือการก่อนเก็บผลผลิตเนี้ยค่ะปลูกไฮโดรโปนิกอ่ะเขาต้องให้ถ่ายน้ำปุ๋ยอ่ะประมาณน้ำเปล่า 1-2 วันก่อนการเก็บเกี่ยวคือเอาน้ำปุ๋ยออกเลยเพื่อเป็นการไดลูทเราหรือไม่ถ้าใครปลูกแบบปุ๋ยไม่เยอะก็ให้อยู่ไม่เกิน 1.2 1.2 คือค่าของ EC นะคะนี่คือวิธีการปลูกที่ถูกต้องและมันจะไม่มีการตกค้างเลยแต่ว่าที่บอกว่ามันตกค้างเนื่องจาก 1. เกษตรกรอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจไม่ถ่องแท้ในเรื่องของกระบวนการปลูกแล้วไปปลูกแบบผิดๆแล้วก็มันจะมีเรื่องของคนที่ขายปุ๋ยด้วยค่ะคือแบบแนะนำแบบผิดๆอ่ะก็มันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเกิดการตกค้างพอมีข่าวขึ้นมากระแสก็จะตีแบบก็เลยทำให้บางคนจะบอกว่าถ้าเป็นผักไฮโดก็จะไม่กินเลยอันนี้ขออธิบายนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้ของการไฮโดรโปนิกไม่ได้ไม่ปลอดภัยแต่ที่มันไม่ปลอดภัยก็คือกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกวิธีนั่นเองนะคะนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการนี่ก็ต้องมีจรรยาบรรณเนาะแล้วก็ทำให้มันถูกวิธีตามกระบวนการของมันเพราะฉะนั้นวันนี้ยืนยันว่าผักไฮโดรโปนิกปลอดภัยถ้าเราทำตามขั้นตอนตามวิธีการนะคะอย่าไปแบบใส่อะไรเร่งรัดมากเกินความต้องการของพืชนะคะพี่น้องเกษตรกรที่หรือว่าประชาชนก็ได้ถ้าสนใจอยากมีผักปลอดสารพิษเราก็ไปทำเองที่บ้านได้ทำเองที่บ้านได้ค่ะถ้างั้นขอคำปรึกษาที่ศูนย์ได้ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าณวันนี้เขาส่งเสริมให้เราทำผักสวนครัวรั้วกินได้กันอยู่เนาะมีพื้นที่นิดหน่อยเราก็ปลูกผักปลอดสารพิษไปทานเองสบายอกสบายใจอันนี้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเรื่องของผักไฮโดรโปนิกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวมาแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ทำนี่หลายรายก็โดนผลกระทบไปด้วยเลยใช่ค่ะก็ปิดตัวไปหลายรายเหมือนกันปิดตัวไปหลายรายเพราะว่าลงทุนมาคือโรงเรือนมาแบบก็แบบพอกระแสมาแบบนี้ก็คือแบบขายไม่ได้ก็ปิดตัวไปหลายรายค่ะเห็นอยู่หลายรายเหมือนกันในจังหวัดตรังค่ะค่ะนะคะศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั่วทั้งประเทศไทย10ศูนย์ใช่ไหมคะ10ศูนย์เคยดูที่ชลบุรีตรงนั้นจะมีพวกกล้วยไม้ตัดดอกอะไรประมาณใช่ค่ะจะเป็นมอคคาร่าค่ะทางนู้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโคราชจะเป็นพวกดอกเบญจมาศเยอะมากใช่ค่ะก็คือมันอยู่ที่สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วยเนาะสภาพอากาศแล้วก็เป็นพืชประจำท้องถิ่นด้วยค่ะอืมค่ะนะคะแต่ว่าของเราก็มีของดีเยอะแยะมากมายนะแต่ดิฉันเคยคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดปัตตานีเขาบอกว่าที่นี่เขาชอบกล้วยหินปลอดโรคของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังเออแสดงว่าเราก็ดังใช้ได้ก็คืออย่างนี้ค่ะตอนในโซน3จังหวัดอย่างเงี้ยค่ะปัตตานียะลานราธิวาสเขาจะมีโรคในกล้วยหินนะคะทีนี้ก็การคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ปลอดเชื้อเนี่ยก็คือสำคัญมากค่ะก็ที่ศูนย์ก็จะได้รับการติดต่อรับต้นพันธุ์ปลอดเชื้อไปก็ค่อนข้างเยอะค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและกระทรวงเกษตรนะคะก็คือในส่วนของคือที่น้องกล้วยพูดไปมันเป็นเรื่องของโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียที่เจอในพื้นที่ทำให้เกิดปัญหาทำให้ต้นพันธุ์ของเขาไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ทีนี้ทางกระทรวงเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชในฐานะที่ผลิตต้นพันธุ์คือมีห้องแลบปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะก็คือคัดทำแปลงแม่พันธุ์กล้วยหินไว้ที่ศูนย์แล้วก็คัดต้นพันธุ์ดีแล้วก็เอาเข้าห้องแลบนะคะเพื่อผลิตต้นพันธุ์กล้วยหินปลอดโรคเนี่ยไปให้เกษตรกรในพื้นที่แรกๆเป็นจังหวัดยะลานะคะแต่ตอนนี้เป็น3จังหวัดแล้วนะคะก็คือเป็นโครงการร่วมกันนะคะของทางจังหวัดแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานในกระทรวงเกษตรค่ะค่ะนะคะตอนนี้อ่ะพูดถึงเรื่องของพริกก่อนดีกว่าเรายังมีเวลาเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีพริกมันแพงมากเลยวันนี้นะคะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพริกให้มันประสบความสำเร็จได้ยังไงมาฝากคุณผู้ฟังบ้างมั้ยคะแรกๆเลยนี่นะคะต้องดูที่ต้นพันธุ์ต้นพันธุ์สำคัญแล้วก็การเตรียมดินการเตรียมดินดีเนี่ยเรียกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งคือเตรียมยังไงก็คือเตรียมให้แบบพื้นที่ภาคใต้มันมีฝนไหมคะมีฝนดังนั้นพื้นที่ฝน8แดด4พื้นที่ต้องยกร่องมีฝนไม่มีน้ำท่วมขังใช่ค่ะยกร่องให้มันเพราะว่าพริกเนี่ยโรคหลักๆเลยอ่ะก็คือ
รากเน่าคนเน่าถ้าเจอหน้าฝนจะมีรากเน่าคนเน่ากับกุ้งแห้ง2ตัวนะคะก็คือยกร่องเตรียมพื้นที่เสร็จก่อนแล้วก็ปรับวัสดุให้มันมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะคะเพราะว่าการใช้อินทรีย์วัตถุเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้ต้นพืชอ่ะสมบูรณ์แข็งแรงบ้างค่ะนะคะแต่ว่าท้ายๆอะไรอ่ะปุ๋ยเคมีอย่างเดียวต้นมันจะไม่ค่อยสมไม่แข็งแรงไม่ต้านทานโรคนะคะเพราะฉะนั้นตอนขั้นตอนการเตรียมดินนี่สำคัญสมมติดินบ้านเราแบบคุณภาพมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วก็ใส่พวกปุ๋ยคอกอินทรีย์วัตถุอะไรพวกนี้ลงไปแล้วก็ปรับสภาพดินด้วยเพราะว่า pH ที่ดินต้องการที่พริกต้องการอยู่ที่ประมาณ 6.0 ถึง 6.5 ค่ะประมาณนี้นะคะก็ให้อยู่ในประมาณนี้ถ้าเป็นกรดมากเกินไปก็ให้ใช้โดโลไมท์นะคะในการปรับสภาพดินก่อนค่ะที่สำคัญยกร่องอย่าให้น้ำท่วมมันใช่ค่ะลงรากหน้าคนเน่านี่สำคัญสำหรับทีนี้พี่นางเคยเห็นวันก่อนเคยลงพื้นที่ไปที่ย่านตะขาวเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาปลูกขมิ้นในกระสอบปุ๋ยอะแล้วมันดีมากเลยนะเขาบอกว่าพอมันได้ผลผลิตมาก็แกะกระสอบออกไปแล้วก็คือจะได้อยู่ในนั้นเลยอ่ะไม่ต้องแค่ขูดอะไรประมาณนี้พริกทำแบบนั้นได้ไหมสำหรับคนที่แบบมีพื้นที่จำกัดเลยได้ค่ะใช้กระสอบปุ๋ยได้เลยได้สบายมากเพราะว่าก็คือ1กระสอบก็ต่อ1ต้นเลยเพราะพริกเดยไก่ของเราเนี่ยเป็นต้นพันธุ์อ่ะทรงต้นจะใหญ่ถ้าต้นสมบูรณ์มากเนี่ยใหญ่เป็นเม็ดเลยนะคะก็ต้องปลูกระยะห่างก็คือ1เมตรอย่าไปปลูกชิดเพราะว่ามันจะมีแบบพริกบางพันธุ์ที่ทางปลูกทางอีสานน่ะเขาปลูกห่างกันแค่30 40เซนแต่ว่าของพริกเดยไก่เนี่ยต้องปลูกห่างกัน1เมตรนะคะเป็นเมตรเลยใช่ค่ะเพราะลักษณะทรงต้นไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พอเรื่องของการเตรียมดินต้นพันธุ์ก็คือเรื่องการพันธุ์ล่ะคะพี่แอนเมล็ดพันธุ์ก็ต้องสมบูรณ์แข็งแรงต้องเลือกจากที่น่าเชื่อถือเปอร์เซ็นต์ความงอกใหญ่พันธุ์พืชเปอร์เซ็นต์ความงอกเยอะนิดนึงใช่ค่ะค่ะค่ะแล้วก็นะคะเรื่องของทีนี้ก็มาเรื่องของการดูแลรักษาก็คือให้ปุ๋ยอะปุ๋ยมันต้องแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะก็คือช่วงแรกกับบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนก็จะเน้นเป็นตัวไนโตรเจนไนโตรเจนก็จะมีหลายสูตรก็จะมี15 15 15ก็ได้หรือว่า20 10 10หรือว่าให้ส่วนไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้า15 15ให้บวก15 00 15 00มันจะเป็นตัวของแคลเซียมไนเตรตซึ่งตัวแคลเซียมมันจะเป็นธาตุอาหารรองค่ะนะคะซึ่งจะทำให้ภูมิต้านทานของต้นพืชมีมากขึ้นแล้วก็ยังมีสมบูรณ์นะคะสร้างแบบคือมันจะสร้างในส่วนของถ้าหลักวิทยาศาสตร์มันจะเป็นเซลล์ผนังเซลล์ผนังพืชนะคะให้มันแข็งแรงนะคะใช่แล้วก็แต่ว่าถ้าจะให้คมจริงมันต้องใช้ในส่วนของแมกนีเซียมด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตเติมเข้าไปว่าพริกมันจะมีอาการถ้าเกษตรกรปลูกพริกก็จะเห็นเรื่องของการใบเหลืองคือใบเหลืองเหลืองใบเหลืองแต่เส้นใบเขียวนั่นคือขาดแมกนีเซียมคุณต้องให้ด้วยคือจะเจอลักษณะอาการนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จุลธาตุสำคัญก็คือถ้าใครใช้อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เยอะแล้วก็ทำพวกน้ำหมักเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาแต่ถ้าคนที่ไม่ใช้นี่น่าจะฉีดพวกจุลธาตุจุลธาตุร่วมด้วยนะคะเพราะว่าในพริกเนี่ยมันจะแสดงอาการขาดจุลธาตุค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะค่ะค่ะทีนี้พอมาช่วงเริ่มจะแตกตาดอกอะค่ะให้ใส่8 24 24นะคะก็คือหรือว่าสูตรอื่นก็ได้ที่มีในตัวฟอสฟอรัสอะค่ะฟอสฟอรัสสูงเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการแตกตาดอกแล้วก็ติดผลค่อนข้างเยอะนะคะมันจะดกแต่ว่ามันจะดกเนี่ยมันจะดกได้ก็ต้องเมื่อบำรุงต้นมาให้ดีก่อนต้นต้องสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มใช่ต้นต้องสมบูรณ์ก่อนมันถึงจะแตกดอกดีทั้งสองสมบูรณ์ถ้าเราอัดปุ๋ยไปแต่ว่าต้นมันไม่สมบูรณ์มันก็ออกไม่ดีนะคะพอเริ่มติดผลเสร็จแล้วพอผลเริ่มประมาณสักประมาณนิดขึ้นประมาณขนาดไหนเดียเล็กๆแล้วค่ะเริ่มก็คือเริ่มเป็นผลละผลอ่อนติดผลอ่อนแล้วให้บำรุงในส่วนของบำรุงผลให้ใช้สูตร13 21เพราะว่าใช้ให้เพิ่มไปตัวไปหนักที่ตัวโพแทสเซียมนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ทำให้ผลใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะคะลักษณะลูกก็จะตรงตามสายพันธุ์ลูกใหญ่เพราะว่าบางที่ไปเจอพี่ด้วยไก่เนี่ยที่เราทำพันธุ์ของเราทำอ่ะ7ถึง9เซนนะคะเรามาทำพันธุ์อ่ะคือมันใหญ่มันจะยาวแต่ถ้าทำเล็กๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยนะคือตกเกลแล้วไม่เอาก็คือหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการบำรุงต้นมันเหมือนแม่
ค่ะมันเหมือนแม่ต้นพืชเราต้องคิดไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนมันเหมือนแม่ที่บำรุงร่างกายดีลูกออกมาแข็งแรงผลิตน้ำนมก็จะได้ออกอันนี้คือการผลิตน้ำนมเลยนะคะคือมีน้ำนมเรื่อยๆเหมือนว่ามันก็จะออกลูกเรื่อยๆดกต้นดกแต่เมื่อไหร่แต่เราต้องกินอาหารในการผลิตน้ำนมใช่ไหมคนเราถ้าแม่ไม่กินไม่กินข้าวอาหารไม่เพียงพอมีอะไรผิดผลิตน้ำนมไหมคะน้ำนมก็ไม่มีพืชก็เหมือนกันดังนั้นพอเราเก็บผลผลิตมันเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับมาใช้สูตรบำรุงต้นอีกค่ะก็คือบำรุงต้นบำรุงผลช่วงพุ่มช่วงดอกเนี้ยแล้วก็ให้สลับกันสักห่างกันสัปดาห์ละครั้งค่ะพืชนี่มันใช้เวลาในการปลูกนานแค่ไหนกว่าจะให้ผลผลิตไอ้ต้นพริกอ่ะต้นพริกนี่ประมาณ79 วัน79วันคือเก็บขายประมาณ2 เดือนครึ่งประมาณ2 เดือนครึ่งเก็บขายได้แต่ว่าทำเมล็ดพันธุ์ประมาณ4เดือนถึงจะเก็บทำเมล็ดพันธุ์ได้2เท่าใช่เพราะว่ามันต้องรอพริกแก่มันต้องเป็นช่วงเพราะว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์พริกรุ่นแรกเขาจะไม่ทำพันธุ์เขาจะทำเป็นรุ่นที่2คือเราจะทำเป็นรุ่นที่2ถึงรุ่นที่5โดยลักษณะของเมล็ดพันธุ์พริกเนี่ยถ้าเป็นพริกชนิดอื่นเขาจะเก็บแค่รุ่นที่2กับรุ่นที่3เท่านั้นแต่ของเดยไก่เราอ่ะอายุมันจะยืนอายุมันจะนานนานมากแล้วมันเก็บผลได้กี่ครั้งแล้วก็อายุยืนยาวขนาดไหนคืออันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเราด้วยค่ะหลักๆเลยถ้าต้นเรายังสมบูรณ์แข็งแรงเรายังสามารถเก็บผลผลิตได้1ต้นสมบูรณ์แข็งแรงมีดอกเยอะมีผลเยอะนะคะไม่เป็นโรคนี่ยังไงก็ยังสามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะก็ปลูกไป79วันเก็บผลผลิตรอบแรกนะคะมันทิ้งช่วงไปสักเท่าไหร่มันจะออกรอบที่2หรือว่ามันออกมาเรื่อยๆแล้วออกเรื่อยๆค่ะไม่เคยไม่เคยสัปดาห์ตลอดใช่ค่ะยาวที่สุดการปลูกพริกเดือยไก่ยาวที่สุดกว่าที่จะต้องแบบต้องปลูกใหม่แล้วล่ะมันใช้เวลานานแค่ไหนคะน้องแอนก็ถ้าเป็นเกษตรกรเขาจะเก็บประมาณสัก 6-7 รุ่นที่เห็นเนี่ยค่ะที่แบบเก็บเพื่อการค้านะคะเพื่อการค้าใช่ประมาณ 6-7 รุ่นถ้าใครดูแลดีก็จะได้มากกว่านั้นแต่ว่าที่เคยปลูกแบบดูแลดีเก็บปลูกข้างบ้านถ้าดูแลดี 3-4 ปียังอยู่ได้ค่ะเรียกว่าลงทุนครั้งเดียวนะนอกจากแล้วคราวนี้เราทำสาวได้ด้วยค่ะทำสาวยังไงนะตัดต้นตัดโคนต้นอัดปุ๋ยแตกใหม่มันก็จะเหมือนมันต้นใหม่อ๋อเป็นต้นใหม่เหมือนมันเป็นเด็กขึ้นอีกรอบนึงเพราะว่ากิ่งที่มันแตกใหม่อายุมันก็จะเริ่มใหม่จะเริ่มใหม่ค่ะใช่ค่ะนะคะน่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังของเราเพราะว่าทั่วประเทศมี10แห่งเท่านั้นหลายจังหวัดไม่ได้โชคดีแบบเรานะแล้วเราเนี่ยนะคะอยู่ในการกำกับดูแลของกองขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมเนาะแล้วก็ทีนี้ทั้งเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ4สายการผลิตเราทำหมดเลยทำหมดเลยอยากได้พืชอะไรแบบไหนพี่น้องเกษตรกรหลุดพ้นจากปัญหาที่แบบไม่สามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดีแล้วก็ราคาแพงเนาะมาได้พันธุ์พืชพันธุ์ดีแล้วก็ราคาถูกลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยแวะไปเลยค่ะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังอยู่ตรงข้ามเรือนจำตรงข้ามเรือนจำเข้าซอยโรงเรียนวิเชียรมาตุค่ะค่ะนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปที่ใน Facebook ก็ได้นะคะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังนะคะถ้ามีคำถามก็ใส่ไว้ในอินบ็อกซ์ข้อความนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตอบอาจจะไม่ได้ตอบตลอดเวลานะคะเป็นช่วงเวลาก็จะมีเข้าไปตอบแต่ไปตอบแน่นอนไปตอบนะหลายคนถ้านึกไม่ออกศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเดิมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ปี 61ค่ะใช่ค่ะนะปรับแผนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่าเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังก็แล้วกันนะคะจะได้เข้าใจตรงกันวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง2ท่านค่ะที่ให้เกียรติสวทตรังของเราและโอกาสหน้าเราคงจะมีเรื่องของพืชพันธุ์ดีอื่นๆนะมาคุยโดยเฉพาะอ้อยคันที่ฉันว่าในช่วงหน้าร้อนน่าจะขายดีหลายคนถ้าสนใจลองแวะเข้าไปคุยกันนะคะก่อนจากไปขอฝากหน่อยนะคะพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2จังหวัดตรังค่ะกรมไม่ใช่ที่ตรังอย่างเดียวพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะค่ะนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net